การปลูกต้นไม้ก็เป็นวิถีทางตามธรรมชาตินะคะที่จะช่วยแก้ไขและช่วยส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นค่ะอย่างที่ประเทศสเปนและปากีสถานก็กำลังมีโครงการพลิกฟื้นธรรมชาติด้วยการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นนะคะถือว่าทำได้สำเร็จมากน้อยขนาดไหนติดตามรายงานจากคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลค่ะพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งของนครการาจีประเทศปากีสถานด้านที่ติดกับทะเลอาหรับมีป่าชายเลนทอดตัวเป็นแนวยาวเป็นเสมือนปราการธรรมชาติที่ช่วยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นทะเลโดยเฉพาะในฤดูมรสุมสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ร่วมมือกับรัฐบาลปากีสถานวางแผนปลูกต้นโกงกางให้ได้ 10,000 ล้านต้นภายในปี2023หรืออีก2ปีข้างหน้าซึ่งตอนนี้ป่าชายเลนในปากีสถานมีพื้นที่รวมกันมากกว่า 43,750 ไร่แต่ตอนนี้ป่าชายเลนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากน้ำมือของมนุษย์ mangroves की जहां plantation हो रही है वहां पे बहुत ज्यादा threats भी हैं यहां पे जो है लोग บาบาฮุเซนผู้ประสานงานของ IUCN บอกว่าภัยคุกคามของป่าชายเลนเกิดจากชาวบ้านที่มักจะลักลอบตัดต้นโกงกางเพื่อนำไปใช้งานเช่นนำไปต่อเรือเพื่อทำการประมงเป็นต้นการตัดต้นโกงกางไม่เพียงแต่เป็นการทำลายปราการธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังทำลายเครื่องมือผลิตออกซิเจนและเครื่องมือดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย Ocean or an ecosystem can contribute can absorb can sequester ราฟูนฮักนักนิเวศวิทยาได้กล่าวถึงประโยชน์ของป่าชายเลนที่มีต่อระบบนิเวศวิทยาว่าป่าชายเลนประมาณ 6.2 ไร่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างน้อย 0.6 ตันถึง 1.2 ตันต่อปีในขณะเดียวกันต้นโกงกางที่โตเต็มที่8ต้นสามารถผลิตออกซิเจนได้เพียงพอสำหรับ1คนแต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนประชากรในนครการาจีแล้วพบว่าต้นโกงกางยังมีจำนวนน้อยเกินไปในขณะที่ผู้ประสานงานของ IUCN พยายามแก้ปัญหาการลักลอบตัดต้นโกงกางด้วยการทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าการทำลายป่าชายเลนก็เท่ากับทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาซึ่งเป็นรายได้หลักของชาวประมงและยังทำลายปราการธรรมชาติที่ปกป้องพื้นที่บริเวณชายฝั่งจากการถูกน้ำกัดเซาะอีกด้วยส่วนที่ประเทศสเปนก็มีโครงการปลูกต้นไม้เพื่อยับยั้งการกลายสภาพเป็นทะเลทรายโดยรัฐบาลท้องถิ่นในแคว้นอันดาลูเซียร่วมมือกับองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรใช้โดรนเป็นตัวช่วยในการปลูกต้นไม้ซึ่งโดรนจะทำหน้าที่หย่อนเมล็ดพันธุ์ที่มีหลากหลายสายพันธุ์กระจายบนที่ราบสูงกึ่งแห้งแล้งในเวลาเพียง2วันโดรนสามารถหย่อนเมล็ดพันธุ์ได้มากถึง 500,000 เมล็ดในพื้นที่มากกว่า312ไร่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเซียราเดอมาเรียลอสเวลิสเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ถูกใส่ไว้ในแคปซูลที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องหนูและนกกัดแทะภายในแคปซูลกักเก็บความชื้นไว้ได้นานพอที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์ไม่แห้งตายระหว่างที่รอให้มีฝนตกลงมาเป้าหมายของโครงการนี้คือการปลูกป่าขึ้นมาใหม่โดยให้มีต้นไม้นานาพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาทั้งนี้ผลการศึกษาเมื่อ5ปีที่แล้วพบว่าพื้นที่ทางภาคใต้ของสเปนกำลังจะกลายเป็นทะเลทรายและป่าผลัดใบจะค่อยๆหายไปเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวถูกทำลายจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการทำปศุสัตว์และการตัดไม้เป็นต้นโครงการปลูกป่ามีระยะเวลาทั้งหมด20ปีในระหว่างปี2015ถึง2035แต่แน่นอนว่าพื้นดินที่ถูกทำลายมานานนับร้อยปีไม่สามารถฟื้นคืนมาได้ในเวลาเพียง20ปีแต่อย่างน้อยก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและคาดว่าจะเริ่มเห็นผลในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านอกจากการใช้โดรนปลูกป่าแล้วทางโครงการยังเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง76ชุมชนเข้าร่วมปลูกป่าด้วยโดยให้แต่ละคนพยายามปลูกพืชที่หลากหลายสายพันธุ์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกเพราะการปลูกต้นไม้ก็เท่ากับเป็นการปกป้องมนุษย์ด้วย